ล่าสุดเมื่อคืนนี้ Apple เป็นเดอะแบกตัวเดียวนะครับดันทั้ง S&P และดัน Nasdaq ขึ้นมาโดย Apple เนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ 6-7% ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายก็ส่งผลให้เป็นราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาวันเดียวเนี่ยนะครับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2022ไปถึงวันเดย์เทรดนะบวกขึ้นมา 7%นะปรับตัวขึ้นสูงที่สุดนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี2022แน่นอนครับคนคงมาเริ่มย่อยข่าวกันนะครับว่าตีความออกมาแล้วมันเป็นบวกยังไงนะครับก็บอกว่าคนดูไปดูมาแล้วก็มองเป็น3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับหลายนักวิเคราะห์เนี่ยก็ได้มีการประมาณการกันไว้ว่าการที่ Apple เนี่ยเลือกที่จะมีการใช้ ChatGPT หรืออาจจะเป็นการใช้ Generative AI เจ้าอื่นๆหรือว่าเป็นโรบอทเข้ามาซัพพอร์ตกับ Siri หรือว่าฟังก์ชันอื่นๆในแอปพลิเคชันของไอ้มือถือของทาง iPhone เนี่ยหลายคนมองว่าเป็นบวกเพราะว่าอาจทำ Apple เนี่ยไม่ต้องไปลงทุนลักษณะแบบหลายหมื่นล้านเหมือนกับหลากหลายคนที่เขาใช้เช่น Ernie's Bot เช่น ChatGPT เช่นตอนนี้Facebook ก็พยายามจะลงอยู่แล้วตอนแรกราคาหุ้นของ Meta ก็ไม่ได้ตอบรับแบบนั้นนะครับ Amazon Microsoft ต่างๆทุกคนก็พยายามจะทำ Generative AI ให้มันล้ำขึ้นมาแบบนี้แต่เขาบอกว่า Apple เนี่ยดูทรงแล้วคือเอาอันเนี้ยมาแอพพลายใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งลงทุนใหม่เป็นของตัวเองแบบทำตั้งแต่ศูนย์ใหม่นะครับคนก็เลยมองว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการเซฟคอสแล้วก็อาจจะเป็นการซิงค์นะครับในอนาคตได้ว่าเฮ้ยทำเร็วคนนึงมันมีซอฟต์แวร์คนนึงมีฮาร์ดแวร์คนนึงมีดีไวซ์ก็เอามาจอยกันเลยไม่ต้องไปนั่งลงทุนใหม่ของตัวเองตั้งแต่ศูนย์นะครับคนก็เลยมองประเด็นนี้เป็นประเด็นแบบบวกอ่อนๆขึ้นมาเป็นประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นถัดมานะครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้นะครับพอดูกันไปดูกันมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีการเปิดตัวทั้งตัวชิปของตัว M นะครับแล้วก็มีตัวพูดคุยกันนะครับว่ารอบนี้นะครับตัวเขาก็คาดการว่าเมื่อนับจากมือถือการใช้งานนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้ iPhone เนี่ยนะครับประมาณ800กว่าล้านเครื่องเนี่ยนะครับ 40% เนี่ยนะครับเป็นสมาร์ทโฟน device ที่เป็นรุ่น iPhone 12ลงไปนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการ adapt ใช้ตัวโมเดลใหม่ๆฟังก์ชันใหม่ๆแอปพลิเคชันใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีล้ำๆของเขาเนี่ยพวกนี้รับรองรับไม่ได้นะครับไอ้พวกนี้รองรับไม่ได้นะครับเขาก็เลยมีการประมาณการกันว่าเฮ้ยมันอาจจะถึงรอบในการปรับเปลี่ยนมือถือนะครับในรอบนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขที่ผมได้มาคือ800ล้านเครื่องของสมาร์ทโฟน device เนี่ย 40% เนี่ยเป็น iPhone 12ลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะรองรับชิปตัวใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีตัวใหม่นะครับแล้วก็ถึง ChatGPT แล้วก็ไอตัว M ชิปตัวใหม่เนี่ยไม่ได้นะครับเขาก็เลยมีการประมาณการกันไว้ว่าแบบเนี้ยนะครับอาจจะเห็นการเปลี่ยนถ่ายนะครับการใช้มือถือนะครับใหม่ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันก็อาจจะทำให้แบบเสียงมันอาจจะแตกต่างกันไปได้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนบางคนบอกไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งจริงๆถ้าถามต่างประเทศอ่ะผมว่ามันมีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนนะแต่ถามว่าคนไทยเองจริงๆเนี่ยอันนี้อาจจะยังแบบในแง่ของเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเหมือนต่างประเทศเพราะว่ามันจะต้องมีคนในกรุงเทพคนปริมณฑลคนต่างจังหวัดที่บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบฟังก์ชันของ generative AI ของตัว ChatGPT กับตัว Siri รอบนี้นะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ในเชิงของต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามองว่ามีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนเพราะว่า 50% กว่าไอ้ 40% กว่าถึง 50% เนี่ยมันไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับเลยทำให้ล่าสุดนะครับผมอ่านในบทวิเคราะห์ของทางโกแมนนะครับผมขออนุญาตเอาตัวเลขมาแชร์กับทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าไอ้ตัว A17 Pro กับ M Series เนี่ยนะโหมันเหมือนกับมันในลักษณะหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับล็อกไว้แล้วกันนะอันนี้ก็ต้องเป็น marketing ของเขาด้วยนะเขาก็มีการล็อกไว้นะครับว่าเฮ้ยใครจะใช้ตรงไหนใครจะเจนตรงไหนบ้างนะครับก็คือคุณจะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของ15หรืออาจจะเป็น16ใหม่ที่สามารถใช้ฟังก์ชันได้แต่ต่ำกว่า15ลงไปบางรุ่นเนี่ยอาจจะใช้ฟังก์ชันใหม่ได้ไม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกับ marketing ของเขานะเขาพยายามจะให้คนมีการเปลี่ยนถ่ายซื้อเครื่องใหม่นะครับอันนี้ก็ดูได้สำหรับใครที่สนใจนะครับ M1 M1 Pro M1 Max M1 Ultra นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่า device เนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยบางรุ่นเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะอันนี้เปิดให้ดูอันนี้ของ Goldman เขาทำมานะครับล่าสุด Goldman ก็เลยมีการออกบทวิเคราะห์ปรับประมาณการนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าดูทรงแบบนี้อาจจะเห็นการเปลี่ยนถ่ายแล้วเขาก็บอกว่าในปี full years นะครับ forecast เนี่ยมีการปรับประมาณการนะครับยอดขาย iPhone นะครับขึ้นมาประมาณ 5% นะครับจากเรื่องนี้นะครับคนผมก็แอบงงว่าเฮ้ยทำไมตอนประกาศปุ๊บมันเหมือนแบบตอนแรกคนมองลบปรากฏ24ชั่วโมงถัดมาคนมองบวกสวนขึ้นมาเลยแบบนี้ก็แอบงงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับให้เวลาเขาย่อยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุด Apple ก็บวกขึ้นมา 7% มองเป็นในเชิงบวกนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการประมาณการกันต่อนะแล้วก็มีการทำเซอร์เวย์นะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็มีการทำเซอร์เวย์ขึ้นมานะครับว่า
ตอนนี้แน่นอนครับเวลามันมี AI เข้ามาเนี่ยเรื่องของ trustworthy เรื่องของ privacy มันจะมีความสำคัญนะครับหลายๆคนก็มีการทำเซอร์เวย์แล้วก็มีการสอบถามกันไปเป็นในวงกว้างนะครับว่าเอ้ยรอบนี้มันมีความอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้ iPhone เขาก็มีฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันนึงออกมาในรุ่นใหม่นี้นะครับแน่นอนจะทำให้มันเป็น privacy มากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนก็บางคนก็พยายามจะบอกว่ามันมีหนังเรื่อง Netflix บางเรื่องออกมามีการประคมข่าวของบอร์ด X management คนนึงที่ออกมาเหมือนประคมข่าวนะครับว่าเฮ้ยมันมีการตรวจสอบข้างในว่ามันมีแบบการมันมีความไม่ปลอดภัยนะ privacy มันต่ำเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ตอนนี้เขาก็พยายามจะออกมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยเขาค่อนข้างมั่นใจว่ามือถือของเขาเนี่ยมันมีความปลอดภัยในเรื่องของการดักฟังการเข้าถึงข้อมูลชีวิตประจำวันอะไรพวกนี้นะครับก็ติดตามมันได้นะครับซึ่งส่วนสุดพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของ AI อันนี้เป็นข้อมูลการทำนะว่าเฮ้ยคุณมองเรื่องตรงนี้อย่างไรนะครับgenerative AI tools นะครับมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลการลิงก์กับแอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำเซอร์เวย์มานะครับแล้วอย่างเนี้ยเนี่ยก็ถามว่ามีการทำเซอร์เวย์ขึ้นมาถามว่าถ้า Apple เนี่ยมันจะมีการพิจารณานะครับในการหาพาร์ทเนอร์นะครับในการทำ device generation generative AI นะครับคิดว่านะครับ best partner ของ Apple ตอนนี้ที่อยากจะร่วมด้วยเนี่ยคือใครคนส่วนใหญ่ก็มองเป็น Google นะครับแล้วก็อันที่2ก็อยากจะเป็นแบบยังไม่ได้มีแพลนยังไม่ได้มี opinion นะครับแล้วก็เป็น Open AI เป็น Meta เป็น X Twitter นะครับนี่ก็จะเป็นการทำเซอร์เวย์ลงมาซึ่ง Google ก็อยู่ท็อปฟอร์มของเขาก็ต้องติดตามในอนาคตนะครับว่า Google ในฝั่งของตัว Generative AI นะครับกับ Microsoft ตรงนี้นะครับสุดท้ายจะใครจะเข้าถึง iPhone ในระยะกลางกับระยะยาวได้ดีกว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ฝากไว้คร่าวๆนะครับสำหรับบรรดาสาวก Apple ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับThank you.